คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากเรือจีโร่เติมเงินได้ทุกแพ็คในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินแพ็คเกจไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอตสปริงแคทกับเกมอาร์เทลิเกียฟิวชั่นนะครับหลังจากที่คลิปคราวที่แล้วครับผมเราได้อธิบายในเรื่องของความหมายของสแต็กต่างๆของตัวละครไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาอธิบายครับผมว่าวันนี้เนี่ยเราจะดูยังไงครับผมว่าเกียร์ที่เราอุตส่าห์ไปฟาร์มาแทบเป็นแทบตายนะครับผมนะมันดีหรือเปล่ามันควรเก็บไหมหรือมันควรจะไปย่อยทิ้งหรือเอาไปขายทิ้งดีนะครับเพื่อที่เราจะได้เลือกได้นะจำทานทำการคัดเกียร์ออกมานะครับโอเคนะครับผมนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเริ่มกันก่อนเลยดีกว่านะครับอย่างแรกก็คือมาที่ในส่วนของ warehouse นะครับผมนะคลังเก็บนะครับอย่างที่เราเห็นครับผมนะเรามีการฟาร์มเกียร์เยอะมากนะเยอะจริงๆนะครับผมเราก็ต้องดูเอาว่าโอ้ยเกียร์แต่ละเกียร์เนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ไงครับผมว่าเฮ้ยเกียร์นี้ดีอันไหนเกียร์ไม่ดีเฮ้ยอันเกียร์นี้สแต็กอ่ะไม่ดีครับผมนะแต่ออฟดีนะครับผมนะเราต้องมานั่งดูกันก่อนอย่างแรกขออธิบายครับผมในส่วนของเกียร์ต่างๆครับผมว่าเรามีเกียร์อะไรบ้างขออธิบายครับผมเกียร์เราเริ่มต้นมีทั้งหมด6ชนิดด้วยกันนะโดยชนิดครับผมนะก็จะมีตั้งแต่ปืนนะครับผมนะคอโล่นะครับผมคัสเตอร์สโคปนะครับผมแล้วก็จบที่ชิปนะครับนะในส่วนของแต่ละส่วนครับผมนะเกียร์ต่างๆครับผมจะแบ่งเป็นทั้งหมด3ส่วนหลักๆเลย1คือเมสแต็กครับผมอันบนสุดตรงส่วนนี้เลยนะอันนี้คือเมสแต็กนะครับต่อมาอันส่วนที่2ครับผมก็คือซับสแต็กก็คือหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับผมส่วนที่2ก็คือซับสแต็กส่วนนี้เลยนะอันนี้คือส่วนที่2ส่วนที่3ก็คือเซตเกียร์นะครับผมนะอันนี้คือในส่วนของเกียร์ของเราครับผมจะแบ่งเป็นทั้งหมด3ส่วนหลักๆโดยผมจะขออธิบายเริ่มต้นจากส่วนที่1ครับผมก็คือเมสแต็กก่อนนะเมสแต็กครับผมนะปืนนะครับผมนะมันจะถูกล็อกแล้วนะครับผมว่าให้เป็นเมสแต็กสายโจมตีเท่านั้นนะครับสังเกตเลยไหมว่าผมจะดรอปมาเนี่ยไม่ว่าจะอะไรก็ตามอันนี้จะเป็นเมสแต็กก็คือจะเป็นปืนอย่างเดียวเท่านั้นเลยนะครับผมเนี่ยจะมีอะไรก็ตามนะมันจะโดนล็อกไว้เรียบร้อยแล้วมันจะไม่มีค่าอื่นเลยนะครับผมมันจะถูกล็อกไว้เรียบร้อยว่าเป็นค่าพลังโจมตีไว้อยู่แล้วซึ่งแน่นอนว่าหากเราครับผมนะมีของที่สูงขึ้นครับผมเราก็จะได้เรื่องของสแต็กที่สูงขึ้นตามไปด้วยเห็นไหมถ้าเกิดเป็นแม่เป็นสีทองขึ้นมาปุ๊บเห็นไหมผมก็จะได้ในเรื่องของพลังโจมตีที่สูงขึ้นไปละอันนี้ก็คือ549ใช่ไหมครับผมนะซึ่งแน่นอนว่าตรงส่วนนี้มันก็จะมีแตกต่างออกไปด้วยเห็นไหมค่าสีม่วงปุ๊บส่วนนี้ครับผมนะเห็นไหมสีม่วงก็109ใช่ไหม109เหมือนกันเริ่มต้นนะครับเห็นไหมตรงส่วนนี้อย่างที่เห็นนะครับผมนะจะเป็นสีม่วงหรือจะเป็นสีทองก็ตามนะครับผมนะสแต็กเริ่มต้นนะครับผมตรงส่วนนี้ก็อยู่ที่เราเห็นนะก็อย่างที่เห็นนะมีแค่109นะครับเห็นไหมนะครับตรงส่วนนี้นะเห็นอยู่ไงครับเนี่ยถ้าเกิดเราตีบทตรงส่วนนี้คาดตรงส่วนนี้ก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยในเรื่องของเบสแต็กนะครับยิ่งเราตีบทตรงส่วนนี้เนี่ยค่าเบสแต็กส่วนนี้จะส่งผลมากขึ้นตามไปด้วยอันนี้ไม่ตีบทก็แค่109ใช่ไหมแต่เกิดตีบทเสร็จปุ๊บก็เป็น545ตามค่านี้เลยนะครับต่อมาครับผมก็คือในเรื่องของคอครับผมคอจะเป็นในเรื่องของ HP โดนล็อกไปเรียบร้อยแล้วนะว่าต้องเป็นค่า HP เท่านั้นนะครับเห็นไหมค่าไหนก็ตามเนี่ยจะมีกี่อันก็ตามจะเป็นสีทองสีฟ้าสีม่วงก็ตามนะครับคอของเราจะได้เรื่องของเบสแต็กเป็น HP เสมอเห็นไหมจะมีกี่อันก็ตามครับมันจะล็อกไปเรียบร้อยแล้วเป็นค่า HP นะโอเคก็ให้กับปืนนะครับปะต่อกันเลยครับในเรื่องของโล่ครับผมโล่จะโดนล็อกไปเรียบร้อยในเรื่องของเบสแต็กเป็นในเรื่องของพลังป้องกันนะเห็นไหมครับว่าเราจะมีกี่อันก็ตามนะมันจะเพิ่มในเรื่องของพลังป้องกันอย่างเดียวเลยเห็นไหมครับผมจะดรอปมากี่อันก็ตามนะมันจะล็อกไปเรียบร้อยครับผมในเรื่องของพลังป้องกันนะครับสามชิ้นนี้นะครับผมนะโจมตีนะครับผมนะปืนคอและก็โล่สามชิ้นนี้จะโดนล็อกไว้เรียบร้อยแล้วครับผมว่าจะมีในเรื่องของพลังโจมตีเท่านั้นนะครับเห็นไหมมันจะไม่มีอย่างอื่นเลยนะมันจะไม่มีค่าอื่นเลยครับผมมันจะมีเงี้ยสามชิ้นนี้เท่านั้นนะครับผมนะหัวคอก็จะเป็นเรื่องของหัวใจเท่านั้นนะครับผมโล่ก็จะเป็นในเรื่องของพลังป้องกันเท่านั้นอันนี้คุณจะไม่มีสามารถหนีเมสแต็กได้เลยมันจะอยู่แค่3ค่านี้เสมอต่อไปครับผมนะจะเป็นในส่วนของคัสเตอร์นะครับผมสโคปแล้วก็ชิป3ชิ้นนี้จะพิเศษกว่าชาวบ้านเขาสังเกตไหม3ชิ้นนี้สแต็กมันเมสแต็กเริ่มผิดละผิดเพี้ยนจากปกติไปใช่ไหมครับเพราะอย่างที่บอกไป3ชิ้นนี้เนี่ยเราสามารถจะได้ค่าต่างๆออกมามากกว่าปกติแล้วนะ3ชิ้นนี้นะครับสามชิ้นนี้นะครับผมนะจะได้ค่าไม่เหมือนชาวบ้านเขาละแล้วหากเราครับผมนะมันดียังไงหากเราต้องการให้ตัวละครของเราโดดเด่นทางไหนพิเศษเราก็สามารถเอาค่านะครับผมมาเซตเพิ่มเติมได้นะอย่างเช่นประมาณว่า
เฮ้ยรอบเนี้ยผมอยากได้พลังโจมตีสูงๆอ่ะตัวละครบางเนี้ยผมอยากบ้าพลังโจมตีมากผมอยากได้ค่ายแท็กแอคแท็กเปอร์เซ็นต์นะครับผมแอคแท็กเพื่อแอคแท็กเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเยอะๆนะผมอยากได้ค่าพวกนี้เยอะๆมากอ่ะแน่นอนครับผมแล้วก็ใส่3ค่าเนี้ยเป็นค่าพลังโจมตีนะครับผมนะคุณก็จะได้ตัวละครที่มีพลังโจมตีเวอร์วังอลังการนะครับในส่วนของค่าแอคแท็กเปอร์เซ็นต์เห็นมั้ยอ่ะมีโจมตีไปเรียบร้อยละเรามีโจมตีเรียบร้อยละ3ค่าเนี้ยเราเป็นค่าแท็กเปอร์เซ็นต์3ชิ้นเลยนะครับผมสมมุติเป็นค่า3แอคแท็กเปอร์เซ็นต์3ชิ้นเลยรับประกันเลยครับว่าตัวละครของคุณจะเป็นอะไรที่โคตรบ้าพลังเลยครับรวมถึงเช่นเดียวกันนะอย่าเช่นตัวละครบางตัวเป็นสายผิวใช่ไหมเขาจะคำนวณเรื่องค่าหัวใจใช่ไหมเราก็เติมไปเลยครับผม3ชิ้นนี้ผมนะเป็นหัวใจ3ชิ้นเห็นไหมหากเราใส่ค่าหัวใจตัวนี้3ชิ้นตัวละครของเราตัวนั้นของเราเนี่ยจะมี HP ค่ายผีที่สูงมากนะสูงมากๆเลยเหมือนกันนะครับผมนะในนี้ก็มีเหมือนกันดังนั้นเนี่ย3ค่าครับผมนะค่าในเรื่องของพวกคัตเตอร์นะครับผมนะเรื่องสโคปนะครับผมแล้วก็เรื่องชิปพวกนี้เนี่ยจะเป็นอะไรที่อยู่ที่เราจะสามารถแอพพลายตัวละครของเราให้มีความสามารถในการโดดเด่นด้านไหนเป็นพิเศษตามไปด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่จบแค่นี้ครับผมนะ3ชิ้นนี้ยังมีสิ่งพิเศษอย่างติดมาด้วยครับนั่นคือในส่วนของคัตเตอร์ครับผมเราจะมีสแต็กพิเศษครับผมก็คือสแต็กสปีดครับคุณจะไม่สามารถหาค่าครับผมนะสปีดจากตัวเกียร์อื่นได้เลยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสโคปนะครับหรือจะเป็นชิปครับผมคุณจะไม่เจอค่าสปีดได้เลยดังนั้นเนี่ยในส่วนของเมย์สแต็กครับคัตเตอร์เนี่ยมันจะมีสแต็กพิเศษก็คือสแต็กสปีดนะครับผมนะถ้าเกิดเราอยากให้ตัวละครของเราเร็วกว่าชาวบ้านเราก็สามารถติดครับผมในส่วนของสปีดให้กับตัวละครตัวนั้นได้นะครับแน่นอนว่าเราไม่สามารถจะไปเซตค่าสปีดให้กับตัวอื่นได้แล้วเพราะว่ามันมีแค่อันเดียวเท่านั้นที่มีค่าสปีดขึ้นมาในส่วนของคัตเตอร์ครับต่อไปครับผมก็คือเรื่องของสโคปครับสโคปจะเป็นในเรื่องของคริติคอลครับผมนะจะเป็นในส่วนของคริติคอลดาเมจแล้วก็อัตราการติดคริติคอลถ้าเกิดเราอยากให้ตัวละครของเรามีการโจมตีติดคลิกง่ายขึ้นก็เช่นเดียวกันเลยครับผมเราก็จะใส่เรื่องของการใส่เรื่องของการโจมตีติดคริติคอลนะครับเห็นไหมนี่คริติคอลดาเมจนะครับเห็นไหมและเช่นเดียวกันนะครับผมนะรวมถึงการโจมตีติดคริติคอลนะครับคุณจะไม่มีทางเจอครับผมในส่วนของการโจมตีติดคริให้กับอาวุธชิ้นอื่นได้เลยเห็นไหมอาวุธชิ้นอื่นจะไม่มีท่าคริเลยนะไม่มีทางฆ่าคิเลยนะครับรวมถึงชิปเหมือนกันนะเห็นไหมจะไม่เจอเลยครับเราจะเจอแค่อันเดียวเท่านั้นนะครับผมที่เกี่ยวกับคริติคอลก็คือสโคปนะครับแล้วก็เช่นสุดท้ายครับผมก็คือเรื่องของชิปนะชิปเนี่ยจะเป็นในเรื่องของเกี่ยวกับสเตตัสแอมนะครับผมนะกับสเตตัสรีซิตนะครับผมเห็นไหมอันนี้เป็นสเตตัสรีซิตนะครับผมแล้วก็สเตตัสแอมนะครับเห็นไหมคุณจะไม่เจอเลยสเตตัสแอมกับสเตตัสรีซิตครับผมในอาวุธอุปกรณ์ชิ้นอื่นเลยดังนั้นเนี่ยเราก็จะมาปุ๊บตรงนี้นะครับผมนะเราก็ถ้าเกิดเราอยากให้ตัวละครของเราเนี่ยตัวละครตัวนั้นเนี่ยมีความสามารถในการโจมตีติดสถานะมากขึ้นนะเราก็ไปหาพวกนี้มานะครับผมแล้วก็เอามาใส่ซะแค่นี้คุณก็จะมีโอกาสโจมตีติดสถานะผิดปกติง่ายขึ้นเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็คือเข้าใจแล้วนะในส่วนของเมย์สแต็กแล้วนะครับจบแล้วนะในส่วนของเมย์สแต็กนะต่อไปครับผมนะเราจะมาพูดถึงส่วนของระดับสีของเกียร์กันนิดนึงดีกว่าเพื่อที่จะได้เข้าสู่ในส่วนของสเตตัสซับซับสเตตัสแล้วครับผมนะอย่างแรกครับผมนะสีทองครับผมนะก็จะมีซับสเตตัสครับผมทั้งหมด4อันส่วนสีม่วงครับผมก็จะมี3อันนะสีขีไอสีฟ้านะครับผมก็จะมี2อันแล้วก็สีเขียวนะครับผมก็จะมี1อันนะครับผมตามความหายากไปโอเคนะครับซึ่งแน่นอนว่าสีของอุปกรณ์นะครับผมนะที่ซับออกมามีการออกมาเนี่ยจะบ่งบอกถึงความไม่ต้องบอกว่าอะไรอ่ะระดับของซับเท่าละกันนะครับอย่างเช่นสีฟ้าผมอันนี้คือต่ำสุดนะสีทองคือสูงสุดนะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็คือสีม่วงนะครับผมนะก็คือระดับกลางนะครับอยู่ไหนว่าม่วงม่วงครับผมคือระดับกลางนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมานั่งดูอีกทีนึงว่าเฮ้ยซับสแต็กของเราเนี่ยมันดีแค่ไหนนะบอกกับใครได้บ้างซึ่งแน่นอนว่าผมคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะพยายามหาเป็นสีทองกันเพราะว่ามันจะได้สแต็กทั้งหมด4ค่านะครับและเช่นเดียวกันนอกจาก4ค่าแล้วเราก็ยังมองหาความเป็นสีทองกับสีม่วงในอันนั้นด้วยซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดเราได้สแต็กที่ดีตรงส่วนนี้เราก็จะได้ในเรื่องของโบนัสตรงส่วนนี้ตามไปด้วยนะครับหลายๆคนก็เลยมองต้องบอกว่าบางชิ้นนะครับผมอย่างเช่น2ดาวเนี่ยมันก็มีเหมือนกันนะที่เป็นในส่วนของสีทองนะครับเห็นไหมถ้าเป็นสีทองขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้4อันต่อให้เป็นแค่2ดาวก็ตามนะครับผมนะ2ดาวก็ตามมันก็มีโอกาสครับผมที่เป็นสีทองเพื่อที่จะได้ในส่วนของสแต็ก4ชิ้นตามไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูเอานะบางครั้งดรอป2ดาวออกมามันก็ใช่ว่าไม่ดีนะเราต้องดูด้วยนะครับผมหากเป็นสีทองขึ้นมาก็ต้องมองกันหน่อยแหละนะ
่อไปครับผมสุดท้ายก็คือเรื่องเซตเกียร์นะครับผมนะหากเรามีเซตเกียร์ครับผมนะตรงส่วนนี้ครบตามจำนวนของเขาเนี่ยเราก็จะได้ในส่วนของโบนัสแตกติดบาร์ไต่ตามมาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเบสิกง่ายๆนะในการเลือกครับผมของเกียร์นะครับผมเกียร์อันนี้เทพไม่เปล่านะอันนี้ใช้ได้หรือเปล่าลองดูนะครับผมนะเฮ้ยตอนนี้เรามีเกียร์อะไรบ้างครับผมนะและเกียร์ตรงส่วนนี้สามารถเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างเอาไปอัพยังไงได้บ้างครับผมนะเพราะว่ามันจะมีในเรื่องของการรวมออฟนะครับผมนะโอนออฟนะครับผมหรือก็คือโอนซับสแต็กครับผมไปให้อาวุธชิ้นอื่นได้ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูเอานะเฮ้ยอันนี้เซตไม่สวยเลยอันนี้เซตไม่สวยเฮ้ยแต่ออฟสวยเว้ยก็เก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับผมนะสีทองงี้อ่ะสีทองออฟสวยอย่างงี้อ่ะเราก็ต้องเช็คไว้ก่อนนะครับเฮ้ยออฟไหนดีไม่ดีนะก็ต้องไปฟาร์มเอาตามความเหมาะสมนะงั้นฟาร์มออฟจากไหนล่ะโอเคเรามาเพิ่มเติมนิดนึงครับผมนะยังไม่จบนะครับฟาร์มออฟจากไหนหลักๆแล้วครับผมนะเราจะมาฟาร์มผมจากด่านบอสนะครับผมนะซึ่งบอสแต่ตัวผมนะจะดรอปเซตแตกต่างออกไปเราก็ต้องมาดูกันนะครับว่าบอสแต่ตัวดรอปเซตจากตรงไหนได้บ้างครับขอเริ่มจากเซตแรกครับผมนะก็คือบอสเซนทอร์นะครับบอสเซนทอร์นะครับผมนะมันจะแบ่งผมจะไม่พูดถึงสเตจนะครับผมนะ1ถึง5นะครับ1ถึง4ก็แล้วกันนะเพราะสเตจพวกเนี้ยเราจะไม่สนใจกันสเตจ5นะครับผมนะบอสจะดรอปแค่ของชิ้นที่1ถึง3เท่านั้นนะครับผมก็คือปืนนะครับผมคอแล้วก็โล่นะครับผมนะคุณจะไม่มีทางเห็นชิ้นอื่นเลยนะครับผมจากการตีบอสพวกนี้นะถ้าเกิดใครอยากได้ประมาณชิ้น4ชิ้น5ชิ้น6แต่คุณมาตีแต่บอสเซนทอร์สเตจ5อย่างเดียวก็ไม่มีทางได้ของชิ้นอื่นเลยนะครับอันนี้เข้าใจกันนะสเตจ5นะครับผมนะเราจะมาหาฟาร์มหาสเตจ5เนี่ยก็น่าจะเป็นพวกหาออฟแหละหลักๆเลยนะครับดูออฟมากกว่าดูซับสเตจซับสเตตัสนะครับต่อมาเช่นเดียวกันนะครับผมนะของสเตจที่6นะครับผมสเตจที่6จะดรอปครับผมอุปกรณ์ชิ้นที่4 5 6นะครับผมนะก็คือพวกคัตเตอร์สโคปแล้วก็ชิปนะครับอันนี้ครับผมนะ3อย่างนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับผมก็เราก็จะมาหาออฟเช่นเดียวกันต่อมาครับผมสเตจ7 8 9ต่างกันยังไงครับ7นะครับผมนะจะดรอปคอกับโล่ครับผมก็คือดรอปชิ้นที่2กับชิ้นที่3เท่านั้นแต่มันจะดรอปในลักษณะประเภทตัวอุปกรณ์6ดาวนะครับผม6ดาวเลยนะซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดใครที่มัวแต่ฟาร์มในส่วนของด่านนี้ด่านเดียวคุณก็จะมีของแค่ของที่2กับชิ้นที่3เท่านั้นนะเช่นเดียวกันครับผมนะด่าน8ครับผมจะดรอปชิ้นที่1กับชิ้นที่4นะครับนี่1กับ4นะปืนกับคัตเตอร์นะฮะสุดท้ายครับผมชิ้นที่9นะครับผมนะดาบสเตทที่9ก็จะดรอปในเรื่องของสโคปกับชิปครับผมก็คือขอที่5ขอที่6ขอที่5ขอที่6นะครับอันนี้ก็คือในส่วนนี้ต่างๆทีนี้บอสแต่ละตัวแต่ละตัวจะดรอปเซตไม่เหมือนกันนะอย่างเช่นอย่างแรกครับบอสเซนทอร์นะครับผมนะตัวนี้จะดรอปเซตทั้งหมดแค่3เซตเท่านั้นนะก็คือดรอปในส่วนของเซตรีซิตนะครับผมรีซิตเซตนะครับรีซิตสเตตัส RM นะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของป้องกันสถานะผิดปกติสปีดเซตครับผมนะก็คือเซตความเร็วแล้วก็พวกเอฟเฟกต์ครับผมนะพวกความแม่นยำเก็บเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับผมนะก็อันนี้ก็คือจะดรอป3เซตนะครับเซนทอร์นะต่อมาครับผมเซตที่2ครับผมตัวที่2นะครับผมนะเมเดนเมเดนเนี่ยจะดรอปแค่สายโจมตีสายเลือดนะครับผมแล้วก็สายป้องกันเท่านั้นนะในส่วนนี้นะซึ่งอุปกรณ์ต่างๆเซตจะเหมือนกันนะครับผมนะก็จะดรอปแบบเดียวกันเห็นไหมครับก็คือดรอปเนี่ย5 1 2 3เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเราก็เช็คไม่ยากครับผมว่าเฮ้ยเราต้องการอะไรนะจากอุปกรณ์ชิ้นนั้นเราก็ดูว่าเฮ้ยตอนนี้เราขาดอุปกรณ์ชิ้นไหนเราก็มาฟาร์มเอาเพื่อความเหมาะสมต่อมานะครับผมตัวละครที่3นะครับผมนะไซเลนนะครับไซเลนจะดรอปในเรื่องของคิติคอนนะครับผมนะคิติคอนเคาน์เตอร์นะครับผมนะแล้วก็อิมมูนิตี้นะครับผมนะก็คือป้องกันสถานะผิดปกตินะ1เทิร์นทีนี้ว่าใครต้องการจะเน้นความสามารถประเภทไหนเนี่ยเราก็มาฟาร์มจากเซตนี้ได้นะประมาณนี้เลยนะครับอิมมูนิตี้นะครับแล้วก็สุดท้ายครับผมนะบอสสุดท้ายครับผมนะตัวของออโตพุทครับผมน้องปลาหมึกของเราอันนี้จะดรอปในเรื่องของคินิคอนดาเมจครับผมนะแล้วก็ดูดเลือดแล้วก็แอคชั่นบาร์บูสต์นะครับซึ่งหลักๆแล้วจริงๆเนี่ยผมอยากให้เน้นในเรื่องของตัวแรกครับผมเซนทอร์มากกว่าเพราะว่าเกมนี้สปีดค่อนข้างจะมีผลค่อนข้างจะสูงมากลองมาก็น่าจะเป็นในเรื่องของพวกคินิคอนนะครับผมนะเพราะเซตนี้มันมีคินิคอนเซตอยู่เพิ่มอัตราการตีติดคิส่วนต้องบอกว่าดีเฟนส์เนี่ยพุ่มตรงว่ามันก็น่าจะได้แค่พวกสายฮิลมั้งนะพวกฮาร์ดนะครับผมนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปพวกสายฮิลเนี่ยยิ่งเลือดเยอะเนี่ยก็จะได้ในเรื่องของเอฟเฟกต์ต่างๆตามมาด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผมนะก็คืออันนี้คือสุดท้ายครับผมนะพวกออโต้พุทนี่ก็ท้ายเกมเลดเกมหลักๆก็มีเพียงเท่านี้ครับผมนะในส่วนของการเข้าใจในเรื่องของเซตต่างๆ
แล้วก็การหาของครับผมเพื่อใส่เซตนะต่อไปก็คือในเรื่องของการผสมและเป็น EP สุดท้ายแล้วในเรื่องของการเซตเกียร์ให้เป็นนะครับอ่ะโอเควันนี้ผมฮอตสปินแคทก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะพบกันใหม่ครับผมกับคลิปถัดไปครับผมยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ฝากกดติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ